สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคาร์รีวิวครับเมื่อไหร่ที่เห็นเราทั้ง3คนแน่นอนครับเราจะมีรถยนต์สวยๆรถยนต์ที่เราคิดว่าเหมาะสำหรับทุกคนมาฝากครับใช่ครับผมวันนี้ค่ะครับรถเห็นอยู่ข้างๆเล็กๆแบบนี้พี่ทูนเอารถอะไรมารีวิวในวันนี้ต้องถามกูรูของเราก็เป็นรถอีโคคาร์จากค่ายมิตซูบิชิครับก็มีคอนเซ็ปต์ spicy small spicy small คือเรียกง่ายๆคือเล็กริกกี้หนูนั่นแหละถูกต้องเล็กริกกี้หนูไม่เล็กแล้วนะครับผมนั่นคือมิตซูบิชิมิราจรุ่นล่าสุดใช่แล้วงั้นเรามาเริ่มประเด็นค่ะพี่ทูนครับเอาจุดเด่นก่อนละกันค่ะของตัวมิราจตัวนี้ค่ะจุดเด่นนะครับก็มีการออกแบบตามสูตร spicy small ถูกต้องครับเดี๋ยวมาเริ่มจากจุดเด่นไฟหน้าเลยครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED แล้วแล้วก็มีไฟรีตรงนี้ซึ่งเป็นการดีไซน์ที่สวยงามครับด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันดีแล้วก็กลางคืนเนี่ยขับผมลองตอนกลางคืนแล้วไฟค่อนข้างเคลียร์มากนอกจากความสวยงามแล้วก็อรรถประโยชน์การใช้สอยเราต้องจัดมาให้เต็มอยู่แล้วครับผมส่วนอื่นๆนอกจากไฟแล้วมีอะไรไฟเดี๋ยวแถมไฟอีกนิดนึงตรงนี้มันจะเป็นไฟ daylight ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเราขับตอนกลางวันสตาร์ทเครื่องปุ๊บไฟตัวนี้มันก็จะติดอัตโนมัติมันช่วยในการให้คนอื่นเห็นเราแน่นอนมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกมันก็ช่วยทำให้เห็นว่าเอ้ยรถคันนี้เคลื่อนที่อยู่วิ่งอยู่ใช้งานอยู่มีประโยชน์ไม่ได้ใส่มาสวยๆอย่างเดียวใช่ต้นอื่นมีอะไรบ้างสำหรับด้านหน้าก็กระจังหน้าพร้อมสัญลักษณ์มิตซูบิชิแน่นอนว่าตรงนี้มันก็ทำให้รถดูหรูขึ้นสวยขึ้นจากตัวเดิมครับผมคิดอยากดูเครื่องค่ะเพราะว่าเห็นเล็กขนาดนี้อยากรู้ว่ามันกี่แรงมากพูดถึงเครื่องเท่าไหร่ก็หน้าตาเครื่องก็เครื่องจะเป็นเครื่องขนาดแค่3สูบเองเครื่องเล็กๆขนาด 1.2 ลิตรก็กำลังสูงสุดก็อยู่ที่78แรงม้าแรงบิดก็100นิวตันเมตรส่วนระบบส่งกำลังเนี่ยทางมิตซูบิชิเขาก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แบบCVT ครับนะฮะจริงๆก็เหมาะกับตัวรถน้ำหนักรถใช่ก็การใช้เครื่องยนต์3สูบอะน้ำหนักแน่นอนมันก็ต้องเบากว่าเครื่อง4สูบอยู่แล้วโดยปกติการประหยัดน้ำมันเนี่ยมันตามสเปคของ Eco Car อยู่แล้วเพราะว่าทางรัฐบาลเขาจะมีข้อกำหนดของ Eco Car ต้องได้ขนาดนี้ขนาดอย่างน้อยก็คือต้องมี20กิโลเมตร20กิโลต่อลิตรขึ้นไปเนี่ยแล้วเริ่มจากด้านข้างนี่ง่ายๆก่อนไม่มีรูกุญแจก็เด็กที่มองอยู่ว่ามันคือเป็นการสัมผัสใช่ไหมคะอันนี้ใช้งานง่ายมากเลยก็คือใช้กดล็อกแล้วก็กดล็อกก็ใช้กดเอาเหมือนกันกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสอยู่กับตัวเราได้ใช่อันนี้ถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบกลับมาที่เรื่องของการออกแบบไอ้เจ้ามิราจเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่าได้รับการออกแบบมาให้มันถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของหลักพลศาสตร์ต่างๆมันดีไซน์ยังไงหรือมันมีลักษณะเอาง่ายๆคือถ้ารถเนี่ยถ้ามันมีแรงเสียดทานเยอะ uh-huh. เวลาวิ่งมันก็คือต้านลม uh-huh. เวลาต้านลมเนี่ยมันก็จะทำให้นึงสูญเสียเรื่องของความเร็วพอต้านลมเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์เยอะด้วยมันก็ทำให้กินน้ำมันมากขึ้น okay. อีกแต่ว่ามิลานเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบโดยวิศวกรของเขา เขาก็ใส่ใจเรื่องนี้มากก็ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยหรือค่าความสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนี่ก็คือค่า CD น้อยใช่ก็อยู่ที่ 0.29 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำพอสมควรสำหรับรถสไตล์แบบนี้นี่ครับก็ไม่ใช่ออกแบบมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีจุดหมายนะว่าด้วยเรื่องของหลักพลศาสตร์ครับไปด้านหลังกันบ้างด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะเขาก็ให้กลิ่นอายความสปอร์ตใบเล็กๆตามสไตล์เพราะว่ามิตซูบิชิมี Evolution ใช่แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตแนวแรลลี่แบบนั้นอยู่ก็ถ้าสังเกตการดีไซน์เนี่ยข้างหลังผมว่าการดีไซน์ของข้างลงตัวนะมันมีมิติแล้วก็มีความอบอิ่มมันดูสง่าดูแล้วก็ไฟท้ายนี่ก็เป็น LED มันส่วนตัวแล้วเนี่ยคือมองการดีไซน์เนี่ยคือมันมีลึกมันมีตื้นมันมีโดยเฉพาะไฟต่างๆมันดูมีมิติใช่นะครับไม่ดูแบนราบนะครับแล้วก็เส้นสายดูเขากันชนก็ดูความเป็นสปอร์ตขึ้นอันนี้ด้านหลังก็คือวิธีการเปิดอ้าวนี่ใช่เหมือนกันเหมือนกันกดล็อกใช่ถูกต้องแล้วก็แต่กระเป๋าใบใหญ่ก็สามารถใส่ได้อยู่นะอยากขยายพื้นที่เก็บก็อันนี้ทับบอร์ดได้อันนี้ก็ขยายพื้นที่เก็บสัมภาระได้โอ้นี่จักรยานคันนี้ก็ได้ใส่ได้ไหมคะเนี่ยได้จักรยานทับเนี่ยถอดได้
ถือว่าเขาจัดสรรเรื่องการใช้ประโยชน์ในห้องโดยสารได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ประตูบานหลังเนี่ยมันกว้างจริงๆเราซื้อของขนาดใหญ่จริงๆเอาตู้เตอร์ยัดยังได้ได้ของโดยรวมก็ผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างสารพัดประโยชน์ครับแล้วก็เป็นอีกคู่ค้าที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับหลังจากที่เราทั้ง3คนนะครับได้สัมผัสเจ้า Mirage นะครับด้านนอกกันไปแล้วตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในห้องโดยสารนะครับสัมผัสแรกส่วนตัวนะครับเอาผมก่อนนะครับก็เหมาะสำหรับคนเมืองอย่างแท้จริงนะครับรถเล็กๆนะครับด้านในที่บอกมันดูอบอุ่นมันดูคอมแพคนิดนึงนะฮะแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบทางกูรูบ้างก็อ่ะท่านในส่วนของคนขับเนี่ยครับเรียกว่าผมว่ามาครบครันเลยนะเริ่มจากนี่เลยปุ่มพุชสตาร์ทใช้เป็นปุ่มสตาร์ทไม่ได้ใช้กุญแจใช่แล้วก็พวงมาลัยก็เป็นทรง3ก้านครับฮะก็เป็นแบบสปอร์ตนิดนึงก็ชอบนะมันดูเท่ดีมีหุ้มหนังด้วยแล้วก็มีตกแต่งสลับกับการใช้สีเป็นโนแบ็คนะฮะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันมาครบเลยรวมถึงพุชคอนโทรลด้วยครับอันนี้ก็คือเหมือนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยจากหน้าเนี่ยมันก็คือชุดเครื่องเสียงตรงนี้มันสามารถคอนเนคกับโทรศัพท์ก็คือเราใช้พูดโทรศัพท์โดยผ่านระบบนี้ได้เลยรวมถึงการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงต่างๆได้ก็เหมือนเอา iPhone มาเสียบก็เล่นเพลงคอนโทรลอะไรได้หมดจากตรงนี้ก็มาครบๆอ่ะถัดมาจากระบบเครื่องเสียงความบันเทิงก็จะเป็นดิจิตอลตัวนี้เป็นควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติก็ถือว่าค่อนข้างให้มาเยอะพอสมควรตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปแล้วก็เบาะหนังก็จะมีการเดินได้แดงโอ้ยสปอร์ตด้วยใช่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพอสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปละเรามาด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะเบาะที่นั่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างหัวก็ไม่ติดไม่ติดค่ะเพราะว่ายังได้อยู่ได้อยู่ก็ถือว่ากว้างพอสมควรสำหรับด้านในจริงๆถ้าเราเฉลี่ยที่นั่งกันเนี่ยมันก็ไปได้5คนใช่ค่ะเพราะว่าเบลเขาก็ให้มา5ที่เหมือนกันเดี๋ยวเราทั้ง3คนครับต้องลองรถกันดีกว่าไปขออนุญาตไปทดสอบนะฮะว่าเจ้าสมรรถนะรถเล็กๆแบบนี้มันจะเล็กพริกขี้หนูสมกับที่ Mitsubishi เขากำหนดมาหรือเปล่าไปครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง3คนก็มาอยู่บริเวณด้านในครับเจ้า Mitsubishi Mirage กันแล้วนะครับหลังนี้ก็อัตราเร่งจากจุดนิ่งสำหรับเครื่องยนต์3สูบขนาด 1.2 เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะให้อัตราเร่งที่ดีครับนะฮะเพราะว่าบางทีเราอยู่ออกซอยเราต้องรีบชิดขวากลับรถเนี่ยต้องข้ามมาที3เลน4เลนก็ถือว่าไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมถนนเพราะว่าอัตราเร่งที่มันเทคออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวในเรื่องของกำลังเนี่ยผมว่าน่าจะหายห่วงนะสำหรับเครื่องยนต์3สูบ3สูบก็ความรู้สึกของช่วงล่างครับก็เขาก็จะเซตมาค่อนข้างจะเฟิร์มนิดนึงก็คือไม่ได้นุ่มจนย้วยเพราะว่าถ้านุ่มจนย้วยเนี่ยพอเป็นรถเล็กเนี่ยมันก็จะขับยากก็ไม่ได้แข็งซะจนขับแล้วมันรู้สึกใช่ก็ถือว่ามาในระดับกลางกลางฮะคือถ้าเราขับในเมืองเนี่ยขนาดของเครื่องยนต์สมรรถนะอย่างที่ผมแล้วก็เราทั้งสองคนเนี่ยได้สัมผัสอยู่นั่งอยู่ตอนนี้นะผมบอกว่าเหลือเอาเหลือจริงๆเหลือเลยครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะที่มันโอ้อะไรที่มันเกินขีดใช่เกินขีดจำกัดตรงนี้ไปเนี่ยคือMitsubishiเขาออกแบบมาเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบกระเป๋าเนี่ยเหลือเลยอย่าลืมว่ามันคือคุ้มค่าแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือจะเดินทางไปไหนขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยไปได้อยู่แล้วหรือว่าเราใช้งานในเมืองเนี่ยช่วงผมขึ้นทางด่วนใช้ความเร็วประมาณสัก110-120เนี่ยรถก็ยังมีอาการนิ่งไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวหรือน่าหวาดเสียวอะไรเลยแต่ว่าเห็นเป็นรถอีพวกคาคันเล็กๆแบบนี้เขายังมีระบบไฮเทคมาให้อะไรเยอะนะ
อย่างง่ายๆเนี่ยมันจะมีระบบที่ป้องกันการชนด้านหน้าให้ด้วยคือเขาจะมีใช่มาทำงานยังไงคะเขาจะมีเซ็นเซอร์จับระยะห่างระหว่างคันหน้ากับเราพออยู่ในระยะที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยรถก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็จะมีการช่วยเบรกอัตโนมัติหรอในระดับหนึ่งใช่แล้วลดความเร็วลงหนึ่งลงหน่อยต้องซึ่งในรถคันนี้มีแต่ว่าเราอย่าลองเลยส่วนหัวเกียร์เนี่ยมันก็จะมีง่ายๆเข้าปกติก็จะเป็นตัวดีแต่ว่าถ้าเราวันไหนเรารีบร้อนหรืออยากจะสนุกกับมันขึ้นอีกนิดก็ผักไปด้านข้างมันจะเป็น DS ก็คือสปอร์ตเป็นสปอร์ตเอาละครับก็เรียบร้อยกันไปสำหรับเจ้า Mirage นะครับที่เราทั้ง3คนได้นำมาฝากนะในคาร์เทปนี้นะครับถือว่าก็เป็นไงครับดีนะสำหรับตัวกิเวกก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับยุคคนเมืองปัจจุบันนี่แหละใช่หาที่จอดง่ายแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างมันก็โอเคอยู่ไม่ได้สะเทือนไม่ได้แข็งหรืออะไรมากราคาไม่แพงใช่ใช่นะครับทุกคนเพื่อนถึงสำหรับบรรดา First Jobber ที่อยากจะมีรถยนต์คันแรกนะครับไว้ขับไปทำงานไว้ไปใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าเก็บไว้พิจารณาก็เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองผู้ไปเลยหาที่จอดง่ายขับคล่องตัวน้อยเล็กซอยน้อยก็เข้าได้แล้วที่สำคัญนะเรื่องค่าไม่ถึงนั้นสมาร์ทรถระดับที่เขาขายแน่นอนเขาก็ต้องทำทุกอย่างให้มันโลคอสเพื่อผู้บริโภคอยู่แล้วโอเคนะครับก็ขออนุญาตฝากเจ้า Mitsubishi Mirage ไว้นะครับเป็นทางเลือกสำหรับรถยนต์คันใหม่ของทุกคนด้วยนะครับในเทปหน้าเราจะมีรถอะไรสวยๆรถอะไรที่เราทั้งสามคิดว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนรอติดตามนะครับวันนี้ผมและกูรูนักวางคลิปลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ